ซานหรือปูซานหยองนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันจะไปโซเลิกเรียนตอนบ่ายโมงใช่ไหมแล้วก็รีบมาเลยแล้วก็แบบคือตอนถึงสถานีปูซานอ่ะคือแบบอีก10นาทีรถไฟออกใช่ไหมเลยรีบวิ่งขึ้นรถเลยก็ไม่ได้ซื้อของกินอะไรไปเลยคือแบบหิวมากตอนนี้หิวก็หนังท้องตึงมากๆอิ่มมากเป็นการกินข้าวที่ดึกที่สุดในชีวิตและกินตอนตีหนึ่งเนี่ยก็ขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนก็เดี๋ยวไปดูกันนะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เริ่มวันที่2ด้วยของกินเลย
ที่ยงคืนครึ่งแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นะพุงน้อยๆก็มาแล้วกินข้าวดึกทั้ง2วันวันนี้ก็คือน้าทำอาหารไทยให้กินก็มีส้มตำผัดกะเพราไก่แล้วก็ขนมจีนอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่อยากกินมากๆก็ไม่ได้กินมานานก็เลยลืมถ่ายวิดีโอไปเลยนะคะขอประทานโทษด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไว้ก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตรงนี้ละกันเนาะโอเคแล้วก็วันนี้ก็จะมาสรุปว่าวันนี้เป็นวันที่หนาวมากๆเนี่ยใส่เสื้อ4ชั้นซึ่งตอนนี้ถอดไปแล้วใส่เสื้อ4ชั้นแบบยังหนาวมากกางเกง2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาซะตัวบวมเลยก็หนาวหนาวก็ขอจบคลิปวันนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะไปไหนแล้วก็ไปเดี๋ยวรอดูกันเลย